Life is a winding road, no telling where it goes. สวัสดีค่ะเรากลับมากางเต็นท์กันอีกแล้วค่ะวันนี้เราอยู่กันที่สวนยายเผานครนายกนะคะก็วันนี้เรามาก็ไม่เช้ามากนะสายๆแล้วที่นี่ก็เป็นลานกางเต็นท์ที่อยู่ในร่มอีกที่นึงนะคะก็เดี๋ยวเราไปลงเต็นท์กันก่อนนะทุกคนเดี๋ยวเราพาไปดูบรรยากาศโดยรอบกันนะคะI'm falling down, I will keep on searching for my highs. You can say I lost my mind, I will keep on holding my head high. Even if the sky is falling down.Jumping from cliffs so high, trusting our wings to fly. ค่ะเราอยู่กันที่สวนยายเผาตอนช่วงเย็นๆนะคะก็เดี๋ยวป้อมพาไปดูพื้นที่ก่อนเพราะว่าอาจจะเดี๋ยวพาไปดูตรงทางลงน้ำนะแต่ว่ายังไม่ได้ดูพื้นที่เต็มๆนะคะเพราะว่าวันนี้คนมาเยอะเฉียวก็เดี๋ยวแนะนำพื้นที่ก่อนเข้ามาก็คือตรงฝั่งทางนู้นนะคะเป็นป้อมยามเนาะพอเข้ามาปุ๊บก็จะมาเจอที่จอดรถนะคะแล้วลานตรงนี้จะเป็นลานที่จะมีโซนใต้ต้นไม้ฝั่งทางนู้นเลยชิดตรงป้อมยามนะคะแล้วก็ตรงนี้เป็นลานโล่งที่แบบไม่ได้มีร่มตลอดวันนะแต่ก็ฝั่งที่เราเลือกกลางก็มีร่มตลอดทั้งวันนะคะแล้วก็ตรงนี้จะมีห้องน้ำด้วยเป็นเพิ่มอีกจุดนึงนะถ้าใครเลือกลานนี้ก็จะมีห้องน้ำตรงฝั่งนู้นใกล้ๆนะคะเรื่องแสงสว่างก็น่าจะเป็นโซลาร์เซลล์เดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีตอนกลางคืนนะก็วันนี้คนเต็มพื้นที่เลยด้วยความที่เป็นวันเสาร์ด้วยแหละคือตรงนี้ตรงร้านค้าของที่นี่นะคะที่นี่มีครบทุกอย่างเลยนะไม่ว่าจะเครื่องดื่มหรือว่าอุปกรณ์ของใช้เครื่องปรุงมีหมดจ้ะแล้วก็มีจุดรถเข็นนะคะถ้าใช้แล้วก็คือเก็บที่นี่เลยตรงนี้สามารถดรอปของได้จอดรถดรอปของได้นะคะแต่ว่าจะไม่ให้จอดยาวนะพอเราดรอปของเสร็จแล้วก็เอาไปจอดที่ลานจอดรถนะจ๊ะก็กฎระเบียบที่นี่เอาสัตว์เข้ามาได้ด้วยนะเอาน้อนหมาน้อนแมวเข้ามาได้ด้วยแล้วก็ห้ามส่งเสียงดังนะคะเหมือนทุกที่ค่ะห้ามเสียงดัง4 ทุ่มนะไปตรงนี้จะเป็นลานที่ป้อมบอกเป็นลานล่มตลอดทั้งวันนะคะก็แบบจะได้เป็นแดดลำไรแหละก็จะมีแบบแดดส่องบ้างแต่เมื่อตอนกลางวันก็คือนอนยาวเลยจ้าไปอันนี้จะเป็นช่องทางที่จะไปเป็นทางเดินตรงๆที่จะลงไปเล่นน้ำนะคะจุดต่อปักก็มีแบบทั่วถึงนะไม่ต้องมีแบบปักยาวก็ได้แต่สักประมาณ10 เมตรน่าจะดีนะประมาณเตรียมไว้แล้วก็คนเยอะเชียวเราเกรงใจเขามากเลยอะเดี๋ยวห้องน้ำจะพาไปดูอีกทีตรงนี้จะเป็นห้องน้ำแยกหญิงชายมีจุดล้างจานนะคะอีกตรงนึงนะเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าจะพามาดูอีกทีนะเพราะเกรงใจเขาแล้วก็อย่างนึงที่คือว่าตรงนี้เขาจะมีตรงบริเวณที่ลงน้ำนะคะเขาจะไม่ให้กางเต็นท์นะแต่ลานตรงนี้เหมือนจะล่มตลอดทั้งวันเหมือนกันนะคะแต่ว่าเขาก็จะเหมือนแบบเว้นเขาเรียกอะไรอ่ะเว้นที่ไว้ให้คนมาลงเล่นน้ำกันนี่ดีเลยคิดถึงอินจังเลยทริปนี้อินไม่มากับเราอีกแล้วค่ะก็จะแอบเหงาๆกันหน่อยเด็กน้อยไม่มาตรงนี้คือแบบกางเต็นท์ได้แบบหนาแน่นเลยอ่ะนี่ฝั่งนู้นก็คือมีที่โล่งอีกนะตรงนั้นก็จะแบบแอบแดดหน่อยแล้วก็ตรงนี้ที่ลงเล่นน้ำดีเลยแต่วันนี้ก็คงไม่ได้ลงเล่นให้ดูนะค่ะเดี๋ยวไปดูบรรยากาศโดยรวมเย็นๆของที่สวนยายเผานะคะแล้วเจอกันวันพรุ่งนี้เลยหรือไม่ก็เดี๋ยวไปดูยามค่ำคืนนี้ว่าจะมีอะไรให้ถ่ายให้ดูไหมไปดูซิว่าจะมีดาวไหมบรรยากาศสงบร่มเย็นไหมเดี๋ยวดูกันอีกทีตอนเย็นนะคะ Sky is fallingThank you.
คนเรามาพบกันกับบรรยากาศยามเย็นนะคะก็วันนี้เราไม่ได้เตรียมของมาทำอะไรมากนะเราสั่งเนื้อย่างจากทางร้านนะคะก็ถ้าต้องการสั่งก็แจ้งทางร้านได้เลยหรือไม่ก็มีเบอร์ติดต่ออยู่นะก็จะมีทางร้านเขามาส่งนะคะมีชุดเล็ก400บาทแล้วก็ชุดใหญ่500อย่างที่ป้อมสั่งมาเป็นชุดใหญ่500นะก็จะเป็นฝั่งเนี้ยเต็มๆเลยจะเป็นหมูนะคะแล้วก็มีแฮมมีไส้กรอกมี3ชั้นแล้วก็มีผักให้ถุงนึงน้ำจิ้มก็เป็นน้ำจิ้มแบบซอสนะคะอร่อยดีแล้วก็เขามีถ้วยกับช้อนตะเกียบให้ด้วยนะแล้วก็จานโฟมให้ด้วยคือใครแบบที่แบบว่ายังไม่ได้เตรียมอาหารเย็นหรือว่าไม่ได้เตรียมแบบถ้วยจานก็คือที่เนี่ยสั่งได้ตลอดเลยนะคะกับข้าวก็คือสั่งได้เช่นเดียวกันนะมีข้าวเปล่าขายด้วยโอเคเดี๋ยวป้องขอไปกินกับข้าวก่อนนะคะแล้วเจอกันพรุ่งนี้เลยนะบรรยากาศที่นี่สงบมากเลยล่ะค่ะทุกคนไปค่ะเดี๋ยวป้อมพาไปดูห้องน้ำกันก็ที่นี่นะคะลืมบอกค่าที่พักค่าเข้าพัก200ต่อคืนต่อคืนแล้วก็เด็ก100อ่ะแต่ป้อมไม่รู้ว่าเด็กอายุเท่าไหร่อ่ะเดี๋ยวไปถามเขาให้ทีนึงตอนนี้จะพาไปดูจุดล้างจานซึ่งป้อมชอบอยู่นะมันเขาเป็นแบบเป็นแบบเกาะขึ้นมาด้วยความที่แบบมันก็สูงประมาณนึงนะแล้วป้อมว่ามันไม่ต้องก้มหลังที่จะแบบล้างอะแล้วก็มีจุดทิ้งขยะนี่ประมาณนี้แล้วก็มีจุดทิ้งเศษอาหารด้านข้างนะคะแล้วก็ฝั่งนี้ลืมบอกไปฝั่งนี้เป็นห้องน้ำชายก็จะมีโถฉี่ด้านหลังนะคะแล้วก็ห้องน้ำห้องส้วมในตัวนะแล้วก็มีอ่างล้างหน้าแล้วก็เดี๋ยวป้อมพาไปดูห้องน้ำผู้หญิงห้องน้ำผู้หญิงก็จะมีฝั่งเนี้ย5ห้องแล้วก็อีกฝั่งนึงก็5ห้องเหมือนกันนะคะเป็นห้องน้ำที่เป็นห้องส้วมเป็นห้องน้ำที่เป็นห้องส้วมในตัวนะเดี๋ยวพาไปดูสักห้องก็ที่นี่น้ำแรงเลยนะคะแล้วก็สะอาดดีห้องน้ำห้องส้วมอยู่ข้างในตรงนู้นแต่ว่าที่นี่ไม่มีเครื่องทำน้ำอุ่นนะคะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นจุดแยกขยะนะเขาแยกทั้งขวดแก้วแล้วก็ขวดพลาสติกนะคะแล้วก็ตรงนี้เป็นขยะทั่วไปแล้วก็ถัดมาจากห้องน้ำตรงนี้จะเป็นร้านค้าซึ่งร้านค้าเขามีทุกอย่างเลยนะคะแบบมีแบบหลายอย่างมากขออนุญาตนะคะครบครันก็มีกาแฟมีข้าวสวยโอเคตรงนี้ก็เป็นลานจอดรถเดี๋ยวไปดูห้องน้ำอีกที่หนึ่งกันอันนี้เป็นห้องน้ำอีกจุดหนึ่งนะซึ่งจะอันนี้ป้อมยามแล้วก็ถัดมาจากป้อมยามจะเป็นลานกลางเต็นท์ลานโล่งๆเลยแหละตรงนี้ก็แบบเป็นอีกฟิลนึงก็คือแบบไม่ได้ไม่ใกล้ชิดคนอื่นอะไรอย่างนี้เลยนะเงียบๆเลยแหละแล้วก็ตรงนี้ด้านหลังห้องน้ำเมื่อกี้ค่ะเหมือนจะจอดรถบ้านใช่ไหมเมื่อวานนี้มีคนมาจอดรถแบบจอดรถหลังคาอะไรเงี้ยแล้วก็ตรงนี้มีจุดล้างจานอีกจุดนึงแล้วก็แยกขยะเหมือนเดิมนะคะห้องน้ำตรงฝั่งนี้น่าจะเหมือนกันไหมป้อมก็ยังไม่ได้เดินมาเหมือนกันอะ
ฝั่งนี้มี5ห้องเหมือนกันก็เป็นเหมือนกันเลยค่ะห้องอาบน้ำแล้วก็ห้องส้วมนะไม่มีเครื่องทำน้ำอุ่นเหมือนเดิมแต่ด้วยความที่ตอนนี้ที่เรามาเป็นฤดูร้อนมันก็ไม่จำเป็นนะแต่ก็ไม่แน่ใจฤดูหนาวมันจะไหวไหมค่ะก็ตรงนี้เป็นอีกลานนึงที่ป้อมว่ามันจะฟิลคนละฟิลกับตรงนู้นเลยนะคือพอป้อมยามเนาะเข้ามาตรงนี้จะเป็นลานโล่งอยู่ทางขวามือเหมาะนะป้อมว่าเหมาะกับการที่แบบเรามาปาร์ตี้แบบแก๊งใหญ่อะไรเงี้ยหรือไม่ก็ถ้าอย่างสมมุติเราเอานอร์ดิกที่เป็นเต็นท์ผ้ามาถ้าแบบอยากได้แบบพื้นที่ที่แบบพอได้ตากเต็นท์ตอนกลับบ้างเพราะว่าที่นี่เหมาะเลยตรงนี้นะแต่ก็จะไม่ได้ติดน้ำนะคะแต่เราก็เดินไปเล่นได้เหมือนเดิมนะค่ะก็ถึงตอนกลับกันแล้วค่ะทุกคนก็บรรยากาศรวมๆที่นี่นะคะก็เงียบสงบมากอย่างเมื่อวานนี้นะเขามีร้องคาราโอเกะตรงแบบถัดไปด้วยก็แบบแต่ว่าพอ4ทุ่มแล้วคือแบบไม่4ทุ่มเลยหรอกประมาณแบบ3ทุ่มครึ่ง3ทุ่ม45คือแบบทุกคนเงียบแบบรู้สึกดีจังเลยก็คือเงียบกันหมดเลยนะทั้งลานพอ4ทุ่มก็คือทุกคนแบบงดเครื่องเสียงนะคะแล้วก็แบบเงียบเลยบรรยากาศคือสงบมากแล้วก็ลมพัดฉิวฉิวตลอดคืนนะคะคือแบบมันดีมากๆเลยอะเหมาะกับการมาพักผ่อนหน้าร้อนมากเลยเพราะว่าติดน้ำด้วยแล้วก็ยังมีร่มที่เป็นต้นอะไรนะต้นกล้ามปูต้นจามจุลีคือแบบให้ร่มตลอดวันที่แบบว่าเราอยู่ใต้ร่มไม้ก็คือแบบนอนได้เลยเมื่อวานป้อมก็นอนกลางวันไปแบบตลอดเลยตอนนี้ก็คือที่นั่งอยู่นะคะก็จะเป็นบริเวณที่เขาไม่ได้ให้กางเต็นท์นะคะจะเป็นบริเวณริมน้ำที่แบบว่าเราสามารถเอาเก้าอี้มานั่งชิลมานั่งแบบกินข้าวได้นะตรงนี้ก็ดีเลยค่ะก็ถ้าชอบที่นี่ยังไงนะคะก็ฝากไว้ด้วยนะคะสามารถติดตามข่าวสารแล้วก็สามารถจองลานได้ที่เพจที่ลานเลยนะเดี๋ยวให้พี่ยินขึ้นไว้ให้นะคะแล้วก็ถ้าชอบคลิปนี้ยังไงนะคะฝากกดไลค์กดแชร์และ Subscribe พวกเราด้วยนะคะถ้า อยากแสดงความคิดเห็นหรือว่าแนะนำอะไรเราก็เชิญด้านล่างได้เลยนะคะก็คอมเมนต์เราด้วยนะคะเดี๋ยวเราต้องไปกันแล้วค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ